พื่อผมคืนแผ่นดินนี่ให้ลาวสิบวอดไว้พี่น้องอาบัดนี้ก็ขอย่ำถามขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคำถามว่าท่านมีคำถามหรือจังใดแล้วกับคุณนาเซนกันเลยทางด็อกเตอร์เป็นยินดีที่จะตอบทุกๆคำถามได้ในโอกาสนี้เลยขอขอบใจกันขอเชิญถ้าท่านมีคำถามกรุณายกมือขึ้นสิกรุณาครับเป็นจังใดกันเลยบ่มีจะคนเหลือขอขอบใจเนาะนะคะท่านโมมีคำถามก็ถือว่าควมเข้าอกเข้าใจของทุกท่านค่ะอาจจะเข้าใจในโอกาสนี้ค่ะพระเจ้าคือว่าพวกเราก็ได้เสริมส่วนหลายองค์การจัดตั้งผู้ต่างน้ำการจัดตั้งในชุมชนเราผู้สมบูรณ์วุฒินักปัญญาส่วนมะม่วงของประชุมวันนี้และจิตใจของพันธมิตรพวกเราก็อยากเสนอให้ทุกท่านขึ้นมากล่าวคำคิดคำเห็นว่าเฮาสิพากันปรึกษาวิธีการใดแก้ไขปัญหาของลาวเฮาใดข้าพเจ้าได้กล่าวไปบางหนึ่งแล้วทางพันธมิตรพวกเรานี่มีความเห็นอย่างซี้เนาะอันนึงพวกเรานี่ควรหาวิธีการตั้งกรรมการแต่ละด้านขึ้นโดยที่บอกขึ้นว่าผู้นั้นมาจากองค์การใดกรรมการที่พวกเราควรมีปัจจุบันคือกรรมการห้างรัฐธรรมนูญแห่งชาติทางฝ่ายประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้พวกเราต้องการประกาศเอาว่าท่านใดมีเงื่อนไขสะดวกพอจะร่วมยึดเรียกนี้ได้และขอเสนอรายชื่อเข้ามาร่วมเรียกตรงนี้นอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีการตั้งกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจขึ้นซึ่งว่าด้านนี้นี่ค่ะมามีหลายท่านสมัครเข้ามาก็จะเป็นการดีเดี๋ยวนี้ก็มีคำเสนอของมวลชนเราหลายคนที่เสนอในการออกข่าวเราที่ดีพวกท่านก็สิเห็นเนาะเราก็สินั้นว่าอยากให้มีกองทุนแห่งชาติขึ้นสำหรับพันธมิตรพวกเรานี่เสนอว่าพวกเราควรมีกองทุนเพื่อชาติขึ้นเพราะท่านว่ากองทุนแห่งชาติเธอมันใหญ่พวกกองทุนเพื่อสร้างหมายความว่าเขาเริ่มแต่น้อยเพื่อว่าให้มันเป็นเพื่อสร้างแล้วพวกเราสำหรับพันธมิตรนี่ก็คือว่าคันพี่น้องเรามันจะโล่งเห็นว่าโอ้การต่อสู้นี้พวกเขาควรหัวแม่งหัวใจบางท่านเขาบุญมีเวลาแต่พอซีซ้อยดอกปัจจัยเขาก็จะมีวิธีการที่โหมปัจจัยนั้นให้มาเป็นกองทุนเพื่อสร้างเป็นกองทุนรวมถ้ามหามีขบวนการลุกเนื้อขึ้นอะไรอยู่ในประเทศใดๆไปซอยเขาก็มีกองทุนที่ไปซอยได้ปัจจุบันนี้พวกเขากำลังโฮมกองทุนช่วยรายการนานาอันนั้นโทรทัศน์เราโอเวอร์ซีนี้หลายท่านก็ได้บริจาคช่วยเพราะว่าแต่ยุโรปทั่วโลกเนาะช่วยเพื่อให้รายการนี้มีเงินคงตัวต่อไปแล้วขั้นต่อไปเฮาก็อยากให้กว้างขวางกว่านั้นคือให้มีกองทุนเพื่อสร้างขึ้นแล้วบางท่านก็เสนอว่าทั่วโลกอยากให้มีการประกอบคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้สมควรผู้ที่มีความขาวสะอาดและก็มีหลักการประกอบเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังค้นคว้ากันอยู่แล้วขึ้นว่ามื้อนี้จุดประสงค์ข้าพเจ้านี่อยากเสนอว่าหนึ่งพวกเราอยากมาศึกษาผู้ท่านมาบรรดาท่านที่มาห่วงมีในนามการจัดตั้งท่าว่าเป็นไปได้หรือทางพันธมิตรพวกเราขอเสนอประสานงานนะพวกท่านในนามองค์การภาคีการพวกท่านได้มีการจัดตั้งที่ถือมานามว่าซีห่วงเป็นองค์การภาคีนำได้ข้าเสนอมาแล้วพวกเราจะมีเอกสารที่ว่าเซ็นห่วงกันได้เนาะข้าพเจ้าก็จะเตรียมห้างสำหรับหนึ่งมาว่าพวกเราห่วงกันเซ็นในนามองค์การภาคีประสานงานกันเรียกมีอย่างแรกข้าพเจ้าก็เตรียมห้างมานี้นอกจากนั้นข้าพเจ้าคิดว่าพวกเรานี่ควรศึกษาว่าควรมีการตั้งทีมหรือคณะที่ปรึกษาขึ้นคณะที่ปรึกษานี่หมายความว่าก็บ่เลือกว่าเพิ่นมาแต่องค์การใดหรือว่าบ่มีองค์การใดก็บ่เป็นหยังจะเป็นผู้อาวุโสผู้สมควรผู้ที่เพิ่นที่มีความคิดเบิ่งกว้างมองไกลมีประสบการณ์ในอดีตจะให้พวกเพิ่นนั้นมีจักท่านก็ตามหลายน้อยก็จริงเฮามาโฮมเป็นทีมนึงแล้วเพิ่นก็มีโอกาสปรึกษาหารือกันตีราคาการเคลื่อนไหวของพวกเราโอ้ลูกหลานรุ่นนุ่มนี่เจ้าเฮ็ดอันนี้ไปฮอดท่านตัวนั้นก็ได้อยู่แต่ว่าตัวนี้บ่คักสิแก้ไขแนวใดความเห็นของผู้อาวุโสมีอยากเสนออย่างซั่นเด้อเพิ่นลงกันแล้วแล้วเพิ่นก็ส่งคําเสนอมาเวลานั้นพวกเรารุ่นนุ่มที่เคลื่อนไหวที่สิฮู้ว่าเฮาเฮ็ดไปนี่อันใดถูกบ่อันใดบ่คักเฮาสิแก้ไขยังไงก็สิได้มีความรู้สึกตัวเองได้นะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากเสนอในที่ประชุมชุดนี้เป็นคําเสนอ3 4อย่างแล้วอนาคตจะเข้าไปหั่นข้าพเจ้าจะขออ่านแถลงการของพันธมิตรเฮาฉบับหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจะขอให้เป็นคำเสนอหรือว่าการออกคำเห็นของแต่ละท่านที่มาจากแต่ละองค์การพวกท่านจะมีคำเห็นว่าคำเสนอข้าพเจ้ากล่าวไปมีถูกต้องบ่หรือบ่ถูกต้องบ่อยากแก้ไขแน่หรือพวกท่านมาได้เกียงความคิดใจมาอย่างแน่อยากมาเบ
บาอยู่ดีประมาณพวกเราเปิดโอกาสให้สักทีให้ผู้หนึ่งเบาประมาณ5นาที10นาทีเนาะคันหลายท่านเนาะผมสิได้จัดแจงเวลาสิกันให้เหมาะสมแล้วโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตเวลาอ่านแถลงการณ์พันธมิตรในประมาณ5นาทีเนาะแถลงการเกี่ยวกับการจัดตั้งและเป้าหมายทางการเมืองของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพปล.ได้ตั้งขึ้นในวันที่28-29พฤษภาคม2009ที่เมืองบรุกเซลส์ประเทศเบลซิกที่กองประชุมของบรรดาผู้ตั้งหน้าการจัดตั้งการเมืองของลาวจากประเทศต่างๆจากหลายทวีปเส้นจากฝรั่งเยอรมันเบลซิกสหรัฐอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียพร้อมนั้นก็มีตั้งหน้าของขบวนประชาธิปไตยในประเทศที่2และในประเทศลาวเข้าร่วมนำพปล.เป็นการจัดตั้งการเมืองที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลที่เอิ้นว่า NGO โดยมีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทางการสากลที่มีที่ตั้งศูนย์กลางที่ประเทศเยอรมันและมีซิกเคลื่อนไหวในทั่วโลกได้มีธนาคารของพปล.ที่ใช้เป็นทางการแบบยกเว้นภาษีเป็นการจัดตั้งที่ร่วมมือและประสานงานของบรรดาการจัดตั้งการเมืองต่างๆของเราในทั่วโลกโดยบ่จำเป็นยุบเลิกการจัดตั้งที่มีผ่านมาเป็นการจัดตั้งการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยคือเป็นฝ่ายที่บ่เห็นพ้องนำนโยบายการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์พรรคเดียวในสังคมลาวปัจจุบันการเคลื่อนไหวของพปล.แม่นยืนอยู่ในนโยบายแผนการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีโดยการใช้เหตุผลทางการเมืองการดำเนินงานใน3ด้านไปพร้อมๆกันคือ 1. สายลาวในประเทศจัดตั้งแบบปิดรับปลุกระดมมวลชนและการขยายข่าวให้ทั่วถึงเก็บกำข่าวความเป็นจริงปัญหาในลาวที่ประชาชนลาวถูกกดขี่ข่มเหงให้โลกภายนอกทราบทันเหตุการณ์ 2. สายลาวนอกประเทศพัวพันประสานงานกับทุกองค์การจัดตั้งของลาวที่นอกประเทศที่มีตนมีตัวและมีเหตุผลที่ประกาศนโยบายเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงในลาวไปสู่ประชาธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติพัวพันกับชนชาวลาวพ้องชาติฮักประชาธิปไตยในทั่วโลกเพื่อสร้างให้เป็นพลังขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยของลาวทั่วโลกให้เข้มแข็งที่จะสามารถผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในลาวไปสู่ประชาธิปไตยและเอกราชของชาติ 3. สายสากลพัวพันและแง่แง่ของการช่วยเหลือที่เป็นธรรมและบ่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดกับองค์การสากลต่างๆของสากลเช่นสหประชาชาติสภาและสหภาพยุโรปกลุ่มอาเซียนรัฐบาลและสภาประเทศต่างๆที่เป็นประชาธิปไตยและองค์การจัดตั้งต่างๆที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลเช่นองค์การนิรโทษกรรมสากลองค์การเพื่อสิทธิมนุษย์องค์การติดตามและกวดกาการซ่อโกงองค์การรักษาสภาพแวดล้อมและองค์การอื่นๆจุดประสงค์และเป้าหมายในการเคลื่อนไหวของพปล.มีดังนี้เป็นปากเสียงตั้งหน้าของการจัดตั้งการเมืองลาวอยู่ในและนอกประเทศร่วมกับองค์การสากลสุขยุหนีบหั่นให้ผู้กำอำนาจพรรครัฐสปปลาวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวไปสู่ประชาธิปไตยเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งชาติให้เป็นรัฐธรรมนูญระบบประชาธิปไตยเพื่อรับประกันเอกราชของชาติและรับประกันสิทธิความเป็นเจ้าของประเทศชาติของลาวให้มีหลายภาคการเมืองเข้าร่วมแข่งขันในการเลือกตั้งเสรีที่มีความเป็นธรรมภายใต้การดูแลของสามประชาชนเพื่อให้ประเทศลาวมีเอกราชอย่างแท้จริงคือรุดพ้นออกจากการครอบครองของประเทศเผด็จการเพื่อนบ้านเป็นต้นแม่นเวียดนามและจีนเพื่อยุติการซอกลาดบังหลวงอันมหาศาลในลาวปัจจุบันเพื่อรักษาวัฒนธรรมมูลมรดกอันดีงามของชาติเพื่อปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในลาวเพื่อยุติบ่ให้เด็กน้อยสาวหนุ่มลาวไปเป็นทาสในประเทศอื่นหรือเป็นเหยื่อของสังคมในประเทศตนเองอย่างมากมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาและสถานะสุขให้ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนลาวได้สงสัยอย่างมีความยุติธรรมเพื่อให้ลาวในและลาวนอกประเทศมีสิทธิเสมอภาพกันจะไปอยู่หรือไปยามลาวโดยไม่มีการจำแนกแยกสิทธิเพื่อให้ปล่อยนักโทษการเมืองหรือผู้ต้องหาทางการเมืองในลาวทั้งหมดอย่างยิ่งยวดและไม่มีเงื่อนไขเพื่อหนีพัดให้พักรัฐบาลสปปลาวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษย์ที่สหประชาชาติบ่งไว้เป็นต้นแม่นสิทธิในการชุมนุมการออกความเห็นสิทธิทางข่าวสารสิทธิการตั้งพรรคการเมืองสิทธิในการเป็นพลเมืองและสิทธิอื่นเพื่อท้อนโฮมทุกชนชาติชนเผ่าในลาวเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาติลาวเพื่อป้องกันพัฒนาประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้าทันตามกาลเวลาและยุคสมัยการปฏิบัติงานของพปล.มีดังนี้คณะนำพาขั้นสูงสุดของพปล.แม่นคณะประธานพปล.ที่ประกอบจากผู้ตามหน้าพปล.ที่ถูกคัดเลือกมาจากท้องถิ่นในประเทศหรือทวีปต่างๆ
มีการปฏิบัติงานแบบระบบประชาธิปไตยตกลงตัดสินปัญหาสำคัญต่างๆแม่นปฏิบัติตามหลักการเสี่ยงส่วนหลายในคณะตามเหตุผลอันเหมาะสมหลีกเลี่ยงการปักปั้งญาติซีหน้าที่ตำแหน่งโดยถือเอาผลประโยชน์สูงของชาติโดยถือเอาผลประโยชน์ของชาติสูงกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวถือเอาการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยและเอกราชของชาติเป็นจุดสำคัญคือจำแนกมิตรและศัตรูให้แจ้งคือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการฝ่ายหักศาสตร์และฝ่ายขัดศาสตร์โดยไม่มีการจำแนกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาหรือฝ่ายกลางผู้ที่เป็นมิตรแม่นคนลาวผู้หักศาสตร์หักประชาธิปไตยแม่นชาวสากลผู้สนับสนุนให้มีมนุษยธรรมและหักประชาและสนับสนุนให้มีประชาธิปไตยในลาวผู้ที่เป็นศัตรูแม่นพวกเผด็จการพวกบ่ฟังเหตุฟังผลพวกที่ซ่อกลมกดขี่กลมเหงประชาชนลาวพวกที่สนับสนุนการปกครองเผด็จการในลาวพวกต่างชาติที่เข้ามายึดเอาดินดอนตอนหญ้าทรัพย์สินของลาวและพวกนายทุนหน้าเลือดที่สมมุ่งร่วมกิจกับผู้กำกับอำนาจที่ซ่อกลมในลาวการจัดตั้งต่างๆของลาวที่มีมาแล้วพวกเฮานี้จะหักเข้ามาร่วมการเคลื่อนไหวนำพปล.พวกเฮาในนามองค์การภาคีของพปล.โดยมีเอกสารตกลงเป็นทางการคักแน่บรรดาท่านชุมชนลาวที่เห็นพร้อมเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในพปล.พวกเฮาการณาติดต่อหาคณะพปล.พวกเฮาตามที่อยู่ที่พวกเฮามีในเอกสารทางรูปนี้รายละเอียดพวกท่านจะมูอยากพูดเกี่ยวกับธรรมนูญกรุณาติดต่อเบิ่งในเว็บไซต์ของพปล.ที่ว่ามีหน้าหนึ่งที่เขียนว่าใบรองดังนั้นพวกเฮาพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจึงเรียกร้องมายังบรรดาการจัดตั้งต่างๆและชุมชนลาวผู้สร้างหักประชาธิปไตยอยู่ในและนอกประเทศในทั่วโลกและชาวสากลเที่ยงหอมคมเป็นธรรมจงให้การร่วมมือและสนับสนุนเป็นแห่งใจแห่งทรัพย์และเข้าร่วมมือในการเคลื่อนไหวนำพปล.พวกเราก็คือการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวของเราฝ่ายประชาธิปไตยให้เข้มแข็งทวีขึ้นเพื่อจะนำไปสู่ผลสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงในลาวไปสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติอย่างแท้จริงที่ลิโอนวันที่20กรกฎาคม2013ผู้ตามหน้าพปล.จากทั่วโลกบุญทนจันทรวงศ์วิเศษอันนี้เป็นแถลงการณ์ที่พันธมิตรพวกเราได้เตรียมมาต้องขอประสนีขอขอบใจนะต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเปิดโอกาสให้เป็นภาพอภิมิตของบรรดาท่านเนาะผู้ตามหน้าการจัดตั้งต่างๆผู้สูงคุณพุทธินักปัญญาสนและกับสุมสนลาวพี่น้องลาวที่ว่ามาแต่ไกลแต่ไกลที่ว่าได้เกียงความคิดความเห็นหรือว่ามาเห็นนี่ก็มีความคิดความเห็นอยากประกอบพวกเราเสนอให้มีผู้นึงเป็นผู้จัดแจงไมค์เพิ่นผู้ท่านที่ว่านะสะดวกจิตใจก็อยากให้ขึ้นมาออกคำอยู่ทางเพิ่นเนาะเพื่อว่าเป็นการออกคำประสัยจะแจ้งสำหรับการที่จะมีคำถามขอให้ใช้ไมค์อยู่ทางรุ่นจัดแจงกันในซันเนาะท่านที่เสนอขึ้นมาก่อนที่ว่าจะขึ้นออกคำอยู่ข้าพเจ้าขอเสนอแต่นี่ที่ผู้มากับคนอื่นเมื่อได้เตรียมมาที่ข้าเจ้าเสนอคนอื่นขอเชิญท่านนะซีซุกย่อยบกองขึ้นออกกำคิดคำเห็นนอกมีเวลาประมาณ5-10 นาทีขอเชิญ